สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับไลฟ์ชาโมเดลเบสเทคนิคนะคะในหัวข้อ HDA Process by Shortcut Method นะคะ for Heat Exchanger ใน CL05 นะคะคือเราจะมาหา Steam Utility นะคะในกระบวนการHDA Process นะคะในวิธีของ Shortcut นะคะแล้วก็เป็นแบบของ Recycle นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะไปดูที่โปรแกรม Aspen นะคะว่าเราทำการวิธีช็อตคัทกันยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ HDA Process นะคะที่เราใส่กับวิธีช็อตคัทไปแล้วนะคะเราจะใส่ที่3ตัวนะคะก็คือ E101 E102H นะคะแล้วก็ E103 ค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะดูที่ E101 ก่อนนะคะ E101 นะคะเราจะใส่เป็น HPS นะคะก็คือ High Pressure Steam นะคะที่เราหาไปในใน EP ที่แล้วนั่นเองนะคะว่ามันเป็นมาอย่างไรนะคะว่าทำไมมันถึงใช้ HPS นั่นเองนะคะก็เราก็จะใส่เป็นเป็นตัว Heat Exchanger นะคะโดยเราจะไปหาที่ของใครที่ปิดโมเดล Palette ไปนะคะให้เราไปกดที่ View นะคะแล้วเราก็เลือกโมเดล Palette นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราค่ะเป็นเลือกที่ heat exchanger นะคะแล้วก็เลือกตัว heater มาใส่นะคะแล้วเราก็ทำสายขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะโดยให้เราตั้งชื่อเป็น HPS ขออภัยค่ะ HPS in แล้วก็ HPS out นั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดูที่สายขาเข้าตรงนี้นะคะโดยเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกนะคะให้เราใส่ temperature นะคะไป265องศานะคะแล้วก็ pressure ไป50บาร์นั่นเองค่ะและส่วนตัว composition นะคะให้เราใส่ mass flow ไปนะคะแล้วก็เลือกเป็นกิโล per hour นะคะอันดับแรกนะคะตอนเรายังไม่รู้ค่าตัวนี้นะคะตอนเรายังไม่ได้หานะคะเราจะใส่นะคะโดยการสุ่มค่าไปก่อนนะคะเช่นเราจะใส่ไป5กิโลกรัม per hour ก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะให้เรามาใส่ที่ฮีเตอร์นะคะเมื่อเราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราใส่ให้เรากด next นะคะแล้วเราก็เข้ามาที่แล้วมันก็จะเข้ามาที่condition ของ heat exchanger นะคะว่าเราจะใส่อะไรคะให้เราเลือกเป็นให้เราเลือก flash type นะครับให้เราเลือกเป็น pressure แล้วก็เลือกเป็น vapor fact นะคะ pressure นะคะเราจะใส่ไป50บาร์นะคะแล้วก็ vapor fraction นะคะเราจะใส่เป็น0นะคะเสร็จแล้วนะคะมันจะมาเสร็จแล้วนะคะเมื่อเรากรอกค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรากด reset 1ครั้งนะคะกด reset แล้วก็กด run 1ครั้งนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วต่อมานะคะให้เรานะคะลากนะคะให้เรากดที่ตัวให้เราเอาเมาส์นะคะมาอยู่ที่ material ตัวนี้นะคะแต่ว่าให้เราเลือกก็ให้เราเลือกเป็นลากสายเป็นแบบว่า heat นะคะโดยสาย Q นะคะโดย exchange ตัวนี้นะคะเราจะใส่จากตัว heat exchange นะคะไปที่ตัว E101 นะคะเพราะว่ามันทำการ heat temp นะคะจาก75องศานะคะไปเป็น225นะคะหรือว่า225องศาเซลเซียสนั่นเองเราก็เลยจะทำการนำความร้อนจากตัวนี้นะคะส่งให้กับตัว E101 นะคะเพื่อ High Pressure Steam นะคะไปเป็น225องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะอันดับต่อมานะคะเราจะทำการดู utility นะคะหรือว่า condition นะคะตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะว่าเราจะใส่ mass flow นะคะเราใส่ mass flow rate เท่าไหร่นะคะมันถึงจะได้มันถึงจะheat ให้ได้225องศานะคะโดยเรานะคะจะไปที่เราจะดูจากเส้น sensitivity นะคะโดยเราจะเข้าไปที่ model analysis tool นะคะแล้วก็กดเลือกไปปุ๊บให้เรากด new นะคะแล้วเราก็ให้เราตั้งชื่อนะคะให้สอดคล้องกับไอตัว heat ตัวที่เราจะส่งไปให้กับ E101 นั่นเองค่ะในที่นี้
เราก็จะสร้างเป็น HE นะคะ 101T นั่นเองค่ะเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เรากด Vary นะคะเป็นไทป์เป็น Steam War นะคะแล้วก็เลือก Steam นะคะของเราก็จะเป็น Steam เข้าตัวนี้นะคะตัวเข้า E101T นั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือก variable นะคะเป็น matfo นะคะแล้วยูนิตมันก็จะขึ้นเป็นกิโลกรัม per hour นะคะแล้วก็จะใช้ยูนิตนี้นั่นเองต่อมาค่ะให้เรา start point ที่ 1,000 นะคะแล้วก็ end point นะคะเราดิฉันเลือกเป็น end point ที่ 20,000 แล้วก็ number of point นะคะดิฉันใส่เป็น1,000ค่ะต่อมา define นะคะ define แล้วก็จะตั้งชื่อเราจะดูในส่วนของที่มันออกมาตัวนี้นะคะเราก็เลยจะตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้องกับขาออกจาก E101 นั่นเองค่ะเราก็เลยตั้งเป็น temp นะคะ T ใหญ่ก็คือแทนตัว temp 101ก็คือออกจาก heat exchanger 101นะคะแล้วก็ใส่เป็น out นะคะให้เราเลือกเป็น steam แล้วก็ไทยนะคะเราเลือกเป็น steam war นะคะแล้วก็ steam ตัวนี้นะคะให้เราเลือกเป็นตัวนี้นะคะที่ออกมาจาก exchange 101นั่นเองค่ะก็คือ mix 02แล้วก็ variable นะคะให้เราเลือกเป็น temp เพราะเราจะดู temp นั่นเองค่ะแล้ว unit ก็เลือกเป็นองศานะคะองศาเซลเซียสนั่นเองค่ะส่วน tabulate นะคะให้เรากด fill variable นะคะแล้วเราก็กด reset แล้วก็กด run นะคะพอกดเสร็จแล้วนะคะมันจะมาขึ้นกราฟให้เราเลือกนะคะเราก็จะเลือกเป็น result curve นะคะให้เราเช็คก่อนนะคะว่ามันถูกหรือยังนะคะแล้วพอถูกแล้วเราก็กดโอเคได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็ขึ้นหน้าตากราฟเป็นแบบนี้นะคะให้เรากด show tag นะคะแล้วเราก็เลือกนะคะในแกน y ตัวนี้นะคะมันจะขึ้นเป็น SPS in mix total mass flow นะคะว่าในแนวเกณฑ์ x เนี่ยค่ะมันจะเป็น mass flow นะคะสำหรับให้เราดูว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะคะในเทมที่เราต้องการนั่นเองค่ะในส่วนของแกน y นะคะจะเป็น temperature นะคะก็คือเทมที่เราต้องการจะ vary นั่นเองค่ะว่าเราจะ vary ต้องการที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะมาดูที่แมทโฟนะคะว่าได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะในที่นี้เราก็ต้องการ225องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วก็จะเลื่อนแท็กไปที่225องศานะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8,090นั่นเองค่ะในแนวแกน x เนี่ยค่ะและในส่วนแกน y ก็จะเป็น225นะคะ225.334นะคะก็ประมาณนี้นะคะให้เราใส่ค่าเราก็จะนำค่าตัว x เนี่ยค่ะไปใส่ที่ตัวนี้นะคะตัว HPS in นั่นเองค่ะแล้วก็คลิกไปแล้วก็เลือกเป็นกิโลกรัม per hour นะคะแล้วเราก็ใส่ที่น้ำนะคะเป็น8,090กิโลกรัม per hour นั่นเองค่ะแล้วให้เรานะคะกด reset แล้วก็กด run อีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็มาดูที่ main flow sheet นะคะมันก็จะได้ที่ mix 02นะคะออกมาเป็น225องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเราก็จะรู้เราก็จะทราบได้ว่าแมทโฟนะคะที่เราจะต้องใส่ไปนะคะเพื่อให้มันได้225องศานะคะก็คือ8,090กิโลกรัม per hour นั่นเองค่ะต่อมานะคะไอตัวต่อมาค่ะเป็นตัว E102H นั่นเองค่ะก็จะเป็นเราก็จะทำเหมือนกันนะคะก็คือไปเลือกที่โมเดลแพลตก็คือ x heat heater นะคะแล้วเราก็ใช้ขาเข้าขาออกนะคะเป็น cw in นะคะแล้วก็ cw out นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่ที่ cw in นะคะเหมือนกันเลยค่ะก็คือเราจะใส่temperature ที่30องศานะคะก็คือใส่เข้า coolingวอเตอร์นั่นเองค่ะเป็น30องศาแล้วก็เพรสเชอร์1 บาร์นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะสุ่มค่าเหมือนเดิมค่ะ
สุ่มค่าไปก่อนนะคะอันดับแรกตอนที่เรายังไม่ได้ใส่ตอนที่เรายังไม่ได้ค่าแมสโฟเลตตัวนี้มานะคะเราก็จะสุ่มค่าไปก่อนนะคะขออนุญาตปิดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราสุ่มค่าเสร็จแล้วนะคะให้เรากด next กด next ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นไปที่ตัวฮีเตอร์นะคะเราก็จะเลือกเป็น fast charge นะคะให้เราเลือกเป็น temperatureแล้วก็เพชเชอร์นะคะเทมเราจะใส่เป็น40นะคะเพราะว่าขาออกคูลิ่งวอเตอร์จะเป็น40นะคะเพชเชอร์เราก็จะเลือกเป็น1บาร์ค่ะแล้วเรากดรีเซ็ตแล้วก็กดรันนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่มันจะไม่ได้ค่านี้นะคะเราก็จะทำให้สายเวเปอร์บวกลิควิด1เนี่ยค่ะให้เป็น38ตามไดเรคชั่นคอนดิชันนะคะตามคอนดิชันของโปรเฟสเซอร์ติวตันนะคะคือ38นะคะต่อมานะคะเราก็จะทำการหาที่เซนซิทิวิตี้นะคะเพื่อจะดูเทมนะคะเพื่อให้ได้38องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเราก็จะเข้าไปที่เซนซิทิวิตี้นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องเหมือนเดิมเลยค่ะก็ดิฉันก็จะตั้งเป็น CWT-102T นะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้ค่ะเราก็จะเลือกเป็นไทป์เป็นเราจะเลือกไทป์เป็นเราจะเลือกไทป์เป็น standard liquid volume flow นะคะแล้วก็จะเลือกสตรีมเป็น CW in นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะที่เข้าตัวมิเตอร์แบบ coolingวอเตอร์นะคะต่อมาค่ะให้เราเลือกคอมโพเนนต์เป็นน้ำนะคะยูนิตก็จะเป็นแมสขออภัยค่ะยูนิตก็จะเป็นลูกบาศก์เมตรเปอร์เอานะคะแล้วเราก็จะเลือกสตาร์ทพอยที่1นะคะแล้วก็เอ็นพอยที่100นะคะแล้วเราก็เลือกอินครีเมนต์นะคะเท่ากับ10นะคะต่อมาค่ะ define เราก็จะตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้องกับตัวนี้นะคะ vapor liquid 1เนี่ยค่ะเป็นตัวออกเป็นเทมขาออกนะคะแล้วจะใส่เป็น T102 out นั่นเองค่ะเราก็จะเลือกเป็น steam type เป็น steam วานะคะแล้วก็ steam ก็จะเป็น vapor บวก liquid 1นะคะเพราะว่าเราต้องการรู้ตัวสายตัว vapor บวก liquid 1นั่นเองค่ะแล้วก็เลือกเป็น variable ก็เป็นเทมนะคะเสร็จแล้ว tabulate ให้เรากด fill variable นะคะกดโอเคแล้วก็กด reset กด run นะคะมันจะขึ้นกราฟให้เราเลือกนะคะแล้วก็จะเลือกเป็น result curve เช็คความถูกต้องแล้วเราก็กดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นกราฟมาให้เรานะคะแล้วก็จะกด show tag นะคะเราก็จะเล็งที่แกน y ให้ได้เทมนะคะ38ในส่วนของแกน x นะคะก็จะเป็นวอลลุ่มโฟนะคะที่เราต้องการรู้นะคะเพื่อไปใส่ใน CW in นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้วอลลุ่มโฟนะคะอยู่ที่1272นั่นเองค่ะยันก็จะได้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 38.0059 นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำค่าในส่วนของแกน x ตัวนี้นะคะไปใส่ใน CW in นั่นเองค่ะใส่ที่ในส่วนของน้ำนั่นเองนะคะเราจะเลือกเป็น standard liquid volume flow นะคะแล้วเราก็ใส่หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรเปอร์เอานั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะ1272นะคะแล้วกด reset กด run นะคะมันก็จะได้เป็น38องศาออกมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำตัวที่3นะคะคือตัวสุดท้ายค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูที่ตัว E101 นะคะเราก็จะสร้างเหมือนเดิมเลยค่ะคือสร้างฮีเตอร์นะคะแล้วเราก็ใส่ขาเข้าเป็นใส่ขาเข้าเป็น LPH in นะคะแล้วก็ใส่ขาออกเป็น LPH out นะคะเพราะว่าตัวฮีเตอร์ตัวนี้นะคะเราใช้utility type เป็นแบบ low pressure steam นั่นเองค่ะเราก็จะใส่ขาเข้าตัวนี้นะคะLPH
LPS in นะคะให้เราสุ่มค่าไปเหมือนเดิมนะคะก็คือ composition นะคะให้เราสุ่มค่าไปสุ่มค่าไปนะคะก่อนที่จะได้ตัวนี้มานะคะและในส่วนของ temperature นะคะเราก็จะใส่เป็น158ค่ะ158มาจากไหนนะคะก็คือ158มาจากขออภัยนะคะร้อยห้าสิบแปดมาจากค่าอันนี้สูงสุดเรานะคะค่าไอ้น้ำอิ่มตัวสูงสุดของเรานะคะที่ห้ามเกินอุ้ยขออภัยค่ะเราก็จะเข้าไปที่เราจะเข้าไปที่เว็บTLV นะคะ TLV Toolbox นะคะแล้วเราก็เลือกที่ตัวนี้นะคะให้เราเลือกที่ Steam Table นะคะแล้วก็เลือก Saturate Steam Table by Pressure นะคะให้เลือกเป็นหน่วยบาร์ไทยนะคะแล้วก็เลือกเป็นสูงสุดของ Low Pressure Steam นะคะก็คือ5บาร์นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่เป็น5บาร์นะคะแล้วก็กดแล้วก็เราก็จะรู้ว่าอุณหภูมิไอ้น้ำอิ่มตัวนะคะสูงสุดก็อยู่ที่158องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเราก็เลยนำ158องศาเซลเซียสนะคะมาใส่แล้วก็เพรสเชอร์5บาร์นะคะให้สอดคล้องกับเมื่อกี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาที่ขออภัยนะคะขออนุญาตปิดตัวนี้แป๊บนึงนะคะต่อมานะคะมันก็จะเข้ามาที่ Exchange E103T ค่ะให้เราเลือก Fast Type นะคะเป็น Pressure แล้วก็ Vapor Fact นะคะ Pressure เราก็จะใส่เป็น5บาร์นะคะก็คือPressure สูงสุดของ Low Pressure Steam นั่นเองค่ะแล้วก็ Vapor Fact ใส่0นะคะแล้วกด Reset กด Run นะคะแล้วก็จะได้หน้านี้ออกมาค่ะต่อมาค่ะหา Mass Flow Rate นะคะเพื่อเอาไปใส่ใน LPS In นะคะเพื่อให้มันได้ขาออกจาก E103 นะคะให้มันได้ออกมาอยู่ที่90องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเราก็จะเข้าไปเหมือนเดิมนะคะคือเข้าไปที่ Model Analysis Tool นะคะ Sensitivity นะคะแล้วเราก็กด New นะคะตั้งชื่อตามสอดคล้องให้สอดคล้องกับตัว E103 นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่มันจะเข้ามาที่ตัวนี้ก็คือ Valueแล้วก็จะใส่ไทป์นะคะที่เราจะแวลี่ก็คือ steam var แล้วก็ steam ขาเข้าตัวนี้ก็คือ lps in นั่นเองค่ะแล้วก็ sub steam ก็จะเป็น mix แล้วก็ variable นะคะที่เราต้องการรู้ก็คือ mass flow ในหน่วยกิโลกรัม per hour นั่นเองค่ะดิฉันจะเลือกเป็น start point ที่100นะคะแล้วก็ end point ที่2000นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ100ค่ะ define นะคะเราก็จะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับที10ขออภัยค่ะสอดคล้องให้กับสอดคล้องกับ E103 นั่นเองค่ะเราก็จะตั้งเป็นที103 out นะคะคือเราต้องการรู้สตรีมค่ะออกจาก E103 นั่นเองค่ะเราก็จะใส่เลือกเป็นสตรีมนะคะแล้วก็เลือกไทป์เป็นสตรีม var ส่วนสตรีมนะคะให้เราเลือกเป็นขาออกจาก E103 นะคะคือโทบวกเบน4นะคะดูให้ดีนะคะถ้าเกิดเราใส่ผิดนะคะมันก็จะรันให้เราอยู่ดีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะก็เราควรดูเมนฟูลชีทก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เลือกเป็นโทบวกเบน4นะคะแล้วก็ variable เป็น temp แล้วก็ยูนิตนะคะเป็นองศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วก็ทาบูเลตนะคะกดฟิลวาเลเบิลนะคะแล้วเราก็กดรีเซ็ตกดรันแล้วก็เลือกที่รีซอลเคิร์ฟแล้วก็มาโชว์แท็กดูนะคะที่อุณหภูมิเราต้องการรู้ที่อุณหภูมิ90องศานะคะแล้วก็จะโชว์แท็กไปที่90องศา
ประมาณนี้แล้วกันนะคะคือเราก็จะได้เทมที่90องศานะคะแล้วก็เราก็จะได้แมสโฟเลตนะคะอยู่ที่ประมาณ951นะคะประมาณ951นะคะเราก็จะนำไปใส่ใน LPS in นะคะเราก็จะใส่ดิฉันประมาณไป950นะคะกิโลกรัมเปอร์เอานะคะเพราะว่านี่นะคะนี่นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ950นะคะมันก็จะได้เป็น90องศาจุด0646พอดีนะคะเราก็เลยใส่ค่า LPS in นะคะไป950นะคะที่ปริมาณน้ำนั่นเองค่ะกิโลกรัมเปอร์เอานะคะเสร็จแล้วให้นะคะแล้วให้เรากดรีเซ็ตแล้วก็กดรันนะคะมันก็จะได้ขึ้นมาที่หน้าตาเป็นผ่าออกมาเป็น90องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะขออภัยนะคะตอนแรกนะคะลืมอธิบายไปว่าตอนที่เราใส่สุ่มค่าตรงส่วนของheat exchanger ที่เราจะนำคิวไปต่อนะคะเราจะใส่ค่าในส่วนของ LPS in กับ exchange นะคะตัว heat exchange ให้เสร็จก่อนนะคะเราถึงจะใส่ตัวเส้นคิวนะคะก็คือเส้น heat นะคะไปเชื่อมกับตัว E103 นะคะที่เราต่อจาก E103T นะคะไปยัง E103นะคะเพราะว่ามันทำการฮีทนะคะจากอุณหภูมิ38องศานะคะเป็น90องศาเซลเซียสนะคะเราก็เลยจะลากจาก E103T นะคะไปยัง E103นั่นเองค่ะเพราะว่ามันทำการนำความร้อนจาก E103T นะคะส่งไปยัง E103 นะคะเพื่อให้ได้เป็น90องศาเซลเซียสนั่นเองแล้วก็ในส่วนของ CW นะคะก็คือ cooling water นั่นเองค่ะเราจะทำการเอาจาก CW 102T นะคะส่งมายังที่ E102H เพราะว่ามันทำการลดเทมนะคะจาก654นะคะจาก654นะคะให้เหลือ38นะคะเราก็เลยนำ cooling water นะคะก็คือนำสาย cooling water นะคะแล้วก็ส่งมายัง E102H นะคะเพื่อทำการส่งน้ำนะคะส่งน้ำในหน่วยของในวอลลุ่มโฟนะคะแล้วก็ส่งไปที่ E102H แล้วก็ทำการ heat exchange นะคะก็คือแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะคะแล้วมันก็ทำให้เหลืออุณหภูมิที่38องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูตารางเปรียบเทียบนะคะระหว่างแบบ one two mode นะคะแล้วก็แบบ recycle นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าone two นะคะก็คือเราทำไปเมื่อ EP04 นั่นเองค่ะหรือว่า CL04 นะคะแล้วก็ทำการแคลมือนะคะก็จะได้ออกมาตามนี้นะคะนี่นะคะมาดูในส่วนของ EP นี้นะคะก็คือเราจะนำค่าที่เราแคลใน EP ที่แล้วนะคะมาเปรียบเทียบกับ recycle นะคะที่เราหาโดยการหาจากกราฟ sensitivity นั่นเองค่ะหรือว่าเส้น result curve จาก sensitivity นั่นเองค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่า heat exchange นะคะของเรา3ตัวนี้นะคะจะเลือก type utility type นะคะจาก EP ที่แล้วค่ะก็คือ E101 เนี่ยของเราเนี่ยจะเป็น HPS นะคะหรือว่า High Pressure Steam นะคะที่50บาเกตนะคะแล้วก็ Utility Foreign นะคะของ12นะคะที่เราแคลมือนะคะเราจะได้ออกมาที่ 5,313.6 กิโลกรัมเปอร์อาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ Utility Foreign นะคะของ Recycle นะคะเราจะได้ออกมาที่ 8,090 กิโลกรัมเปอร์อาวนะคะที่เราแสดงให้เห็นไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ
ต่อมาค่ะ E102H นะคะเราจะได้ type utility type นะคะก็คือเป็น cooling water นั่นเองค่ะเพราะว่ามันลดความร้อนนะคะจากสูงๆลงมาเป็น38องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วก็utility flow นะคะของ one to mode นะคะของ E102H นะคะจะได้ออกมาที่ 537.242 ลูกบาศก์เมตร per hour นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ utility flow rate ของ recycle นะคะแล้วของเราจะอยู่ที่1,272ลูกบาศก์เมตร per hour นั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะตัวสุดท้ายก็คือ E103 นะคะ utility type นะคะเราจะใช้เป็น LPS นะคะ LPS นะคะเป็น low pressure steam นะคะในหน่วยแบบ5บาร์เกจนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ utility flow rate นะคะของ one to mode นะคะเราจะแคลมือออกมาได้ที่ 399.6 กิโลกรัม per hour นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ utility flow rate นะคะในของ recycle นะคะเราจะหาจากกราฟออกมาได้อยู่ที่950กิโลกรัม per hour นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าระหว่าง one to mode แล้วก็ recycle นะคะเราเปรียบเทียบกันแล้วค่ะของ recycle นะคะจะมีค่าflow rate นะคะ utility flow rate ของrecycle นะคะจะมีค่ามากกว่า one to mode ประมาณ2เท่านั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับ EP EP นี้นะคะก็คือหรือว่า CL05 นี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะสามารถคอมเมนต์ติชมแล้วก็เนี่ยให้คำแนะนำกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย